มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรปภ.หนุ่มถามค่าแรงวันหยุดแค่ถามค่าแรงกลับโดนด่าและไล่ออกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้นะคะเมื่อเพจชื่อดังได้มีการโพสต์ข้อความแชททางไลน์ของรปภ.คนหนึ่งที่สอบถามเรื่องของค่าแรงในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าโดนไล่ออกซึ่งทางเพจระบุว่ามีพนักงานรปภ.คนหนึ่งด้วยความสงสัยจึงสอบถามค่าแรงของตัวเองในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางฝั่งนายจ้างจบด้วยการให้พนักงานออกจากกลุ่มให้พ้นสภาพเพิ่งรู้ว่าต้องผ่านงาน120วันก่อนถึงจะได้เพิ่มและนี่คือแชทไลน์ดังกล่าวค่ะเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจจากโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะซึ่งทางเพจก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าเรื่องจริงที่กระทรวงแรงงานไม่รู้หลายที่บอกปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงานแต่พอเอาเข้าจริงแรงงานไทยหรือว่าแรงงานทาสตั้งกฎบลาบลาบลาสายคิดเป็นนาทีแล้วแต่โปรของแต่ละที่รับได้ไหมรับไม่ได้เชิญ HR เป็นใหญ่มันจะมีใครจะรับไม่ได้ชีวิตต้องใช้เงินงานก็หายากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ